เคยขอเวลา3เดือนสำหรับคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเพื่อที่จะตรวจสอบการทำงานนะคะขณะนี้ระบุว่าการทำงานได้ยุติลงแล้วและเตรียมที่จะทำเรื่องต่อกระทรวงศึกษาธิการเพิกถอนอำนาจของคณะกรรมการควบคุมและระบุว่าการตรวจสอบไม่พบเรื่องของการทุจริตในทุกประเด็นค่ะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะปัญหาภายในสถาบันที่ยืดเยื้อมากว่า4ปีและบานปลายกลายเป็นภาพความขัดแย้งสู่สาธารณะแบ่งเป็นปัญหาความโปร่งใสในโครงการเครื่องบินฝึกจำลองการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีการทำงบดุลและการบริหารงาน ABAC โพอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือ ABAC ยืนยันว่าไม่พบการทุจริตทุกกรณีโครงการเครื่องฝึกบินมูลค่ากว่า350ล้านบาทคือปัจจัยแรกที่เปิดแผลให้คณะผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยผลตรวจสอบระบุว่าไม่พบผู้มีพฤติกรรมทุจริตแต่เป็นความผิดพลาดในระบบบริหารกรณีนี้อธิการบดีต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรณี ABAC โพไม่พบการทุจริตของอธิการบดีแต่พบว่าบกพร่องในหน้าที่เมื่ออนุมัติงบประมาณให้ศูนย์วิจัย ABAC โพแต่ไม่ติดตามตรวจสอบคณะทำงานยังปฏิเสธข้อมูลที่ระบุถึงเงินเกือบ50ล้านบาทที่หายไปจากศูนย์วิจัยยืนยันเงินหายไม่เกิน5ล้านบาทส่วนการเปลี่ยนมาตรฐานรายงานทางการเงินเป็นการดำเนินการโดยไม่รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยจึงปรับระเบียบใหม่ป้องกันปัญหาในอนาคตนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ภารกิจ3ประการนั้นก็จบที่ได้รับมอบหมายมานะอันที่1รันมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพจบไปแล้ว2การสอบสวนกรณีที่เป็นประเด็น3ประเด็นก็จบเรียบร้อย3ออกกฎข้อบังคับอะไรนี่ก็ออกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นภารกิจผมก็หมดนะภารกิจหมดก็เสนอกรรมการควบคุมว่าในเมื่อหมดแล้วควรที่จะบอกรัฐมนตรีว่าเลิกการควบคุมได้คณะทำงานยังปรับปรุงระเบียบสำคัญเรื่องการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยการได้มาและการสิ้นสุดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการได้มาซึ่งอธิการบดีระบุควรเป็นนักบวชซาบซึ้งและเห็นด้วยกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิเซนกาเบรียลกำหนดวาระดำรงตำแหน่ง4ปีแต่สามารถแต่งตั้งใหม่ได้และคนนอกสามารถดำรงตำแหน่งได้หากจำเป็นแต่ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองและข้อกำหนดใหม่ข้อสุดท้ายคือข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดนี้สะท้อนความพยายามลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตหากประเมินจากจุดเริ่มต้นของปัญหาในอดีตที่ขาดความชัดเจนในระดับสภามหาวิทยาลัยอธิการบดี ABAC ยืนยันปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ6ครั้งจนคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายยอมรับจึงเชื่อว่าผลการตรวจสอบนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดได้อุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน